สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจษฎาพรมสาและ CIF 250 Rally นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพามาทดสอบสมรรถนะของ CIF 250นะครับกับการซ้อน2ขึ้นทางลาดชันรวมถึงการทดสเตอร์หลังลงถึง4ฟันนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้นะครับรถ CIF ผมก็ยังเดิมๆนะครับเพิ่มเติมแค่ชุดล้อนะครับกับสเตอร์นะครับชุดล้อนะครับก็เป็นล้อของ CBR 250นะครับส่วนสเตอร์เนี่ยสเตอร์หลังผมทำการทดถึง4ฟันนะครับในรายละเอียดเนี่ยผมก็ได้ทำไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้ไปเยอะแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปตามดูกันนะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมจะพิเศษหน่อยเพราะว่าผมซ้อน2นะครับคนซ้อนหนักอยู่48กิโลกรัมนะครับส่วนผมหนัก65กิโลกรัมนะครับผมกับคนซ้อนก็รวมกันได้113กิโลกรัมนะครับสเตอร์หลังหายไป4ฟันนะครับแล้วก็มาขึ้นเนินทางลาดชันแบบนี้นะครับทางนี้นะครับผมกำลังขึ้นไปที่พระธาตุภูเพกนะครับอยู่ที่สกลนครนี่เองนะครับเป็นวัดนะครับอยู่บนยอดภูเขานะครับก็เป็นปราสาทโบราณสร้างอยู่หลายร้อยหลายพันปีแล้วนะครับก็ทางก็เป็นทางขึ้นภูเขาเนี่ยครับอยู่ในภูเขาภูพานเนี่ยก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กำลังจะแซงรถกระบะนะครับก็ที่ชะลอเนี่ยเพราะว่าเราต้องดูรถคันหน้าที่จะสวนลงมานะครับพอโล่งแล้วเราก็ขี่ไปได้แบบสบายๆนะครับสเตอร์หลังที่หายไปสีฟันเนี่ยก็แน่นอนนะครับทำให้อัตราเร่งเนี่ยมันด้อยลงกันเดิมค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ถามว่าเนี่ยนะฮะขึ้นเนินได้ไหมได้นะครับมา2คนด้วยเนี่ยก็ยังขึ้นเนินได้นะครับขึ้นได้แบบไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงจุดนี้เจอเจ้าถิ่นนะครับมาขอส่วนบุญก็ไม่ได้ให้อะไรผ่านไปดีๆนะครับก็ไต่ความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นระยะทางราวๆสัก 2-3 กิโลเมตรนะครับก็เป็นทางไม่ได้ชันมากนะครับแต่ก็ชันอยู่นะครับซ้อน2ผ่านไปได้สบายมากนะครับถามว่าชุดโซ่สเตอร์ชุดนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับผมกลับชอบนะครับผมว่าไอ้ตัวเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยมันจะลดการสั่นสะเทือนได้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทีนี้ไอ้ตัว CIF 250เองเนี่ยเขาใช้วัดใหม่นะครับมันเป็นเซ็นเซอร์นะครับอยู่ที่แกนสเตอร์หน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมทำการลดสเตอร์หลังลงนะครับมันก็จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยวิ่งที่ความเร็วเท่าเดิมนะครับเครื่องยนต์นี่มันใช้รับเครื่องหมุนเท่าเดิมนะครับแต่ว่าความเร็วมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาเลยทำให้เข็มไมค์แข็งขึ้นนะครับแข็งขึ้นจากเดิมนะครับแข็งขึ้นจากเดิมอยู่ประมาณบวก10ลบ10สิเนาะลบ10นะครับผมทำการทดสอบบนทาง4เลนนะครับยืนพื้น110นะครับยืนพื้น110แทบจะไม่มีรถแซงเลยนะครับแทบจะไม่มีรถแซงเลย CIF ผมแซงรถยนต์เกือบจะทุกคันนะครับซึ่งไมค์มันก็แข็งขึ้นนะครับตามว่าออฟสปีดได้เท่าไหร่นะครับก็เต็มที่นะครับผมก็ขี่ได้ประมาณสัก125นะครับ126นะครับถือว่าช้าไหมมันก็ไม่ช้านะเพราะว่ามันแซงได้รถได้ทุกคันนะครับแล้วก็ซ้อน2ด้วยเนาะสเตอร์หลังหายไป4ฟันนะครับก็เอามาทดสอบกันนะครับนะตอนนี้ก็จะใกล้ถึงวัดแล้วโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับต่อไปมีคลิปวิดีโอเรื่องราวดีๆกับอะไรผมจะเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนึงละกันนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ